คนถูกใจที่พร้อมทุกอย่างอุ้มทิพากรเกศสะอาดนะครับวันนี้ก็ได้รับหน้าที่จากค่ายรถไฟดนตรีนะครับโดยพี่ระยานะครับก็ให้ผมมาเรียบเรียงดนตรีใหม่นะครับเพลงคนใกล้ตัวนะครับคนที่เธอฝากใจฝากหวังทุกอย่างเพลงคนใกล้ตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนครับเป็นเพลงที่ฟังสบายๆนะครับในการเรียบเรียงดนตรีของผมก็จะใช้จะทำดนตรีก็จะทำในสไตล์ที่ค่อนข้างจะร่วมสมัยหน่อยก็ออกโมเดิร์นนะครับในดนตรีก็ซึ่งดนตรีในท่อนอินโทรผมก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรกีตาร์โปร่งง่ายๆครับสตัมคอร์ดขึ้นมาก็คือตีคอร์ดขึ้นมาไม่กี่ห้องแล้วก็จะเข้าร้องเลยนะครับมองหาคนถูกใจที่พร้อมทุกอย่างเจอหรือยังเจอไหมคนที่ต้องการในท่อนกลางของเพลงคนใกล้ตัวก็ผมก็จะใช้เป็นกีตาร์โซโล่นะครับก็จะใช้โซโล่โดยคู่เสียงนะครับก็เป็นคู่8นะครับก็สูงกระตับนะครับในท่อนโซโล่ท่อนกลางมาพูดถึงเสียงร้องของพี่ตุ๋ยพิทักษ์เสริมราชกันดีกว่าในเพลงคนใกล้ตัวนี้เธอมองแต่เขาว่าดีที่สุดต้องบอกก่อนแล้วนะครับว่าเสียงร้องของพี่ตุ๋ยพิทักษ์เสริมราชนะครับค่อนข้างจะพี่ตุ๋ยจะมีน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะดีมากแล้วก็มีน้ำเสียงนุ่มไพเราะแล้วก็พี่ตุ๋ยจะร้องถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากครับอาจจะมีท่อนเขาเรียกว่าจบปลายประโยคไม่เห็นในสายตาไม่เห็นพี่ตุ๋ยเขาจะเก็บลมเข้าไปก่อนแล้วก็ผ่อนเสียงออกมาคนใกล้ตัวที่คอยรักเธอตลอดไปไม่เห็นในสายตายังไงก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับในเพลงคนใกล้ตัวนะครับซึ่งทำดนตรีใหม่ก็ร้องโดยพี่ตุ๋ยพิทักษ์เสริมราชนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยในช่องของรถไฟดนตรีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ